คราวเนี้ยพอผมมาเจอตรงเนี้ยผมว่าเอ๊ะทำไมมันกลิ่นเหม็นเน่าหึงเลยครับอุ๊ยทำไมเหม็นอย่างงี้วะเจอรอยเท้าอีกไปเจอรอยเท้าก็นอนไม่ได้แล้วเป็นสัญลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงเป็นพวกกะเหรี่ยงเขาเวลามันเดินมันชอบฟันเนี่ยมันจะต้องมีกองกำลังแน่หรือปืนเราเนี่ยแช่น้ำอยู่ทั้งวันทั้งคืนสนิมลูกเลื่อนอะไรไม่ทำงานแล้วก่อนเสียชีวิตต้องทรมานมากๆใช่เพราะผมว่าแกถูกจับเจองูมั่งเจอกิ้งกือไส้เดือนก็เริ่มกินกันแล้วหอยทากพี่กิ้งกือกินยังไงจริงๆอ่ะกิ้งกือมันกินเนี่ยมันมีพิษนะกินปุ๊บไปนั่งอยู่ในน้ำเพราะทุกคนเริ่มแย่แล้วหนอนก็ขึ้นเงี้ยหน้าเริ่มแย่แล้วเหมือนแทบจะหลุดแล้วล่ะมันระหว่างที่ขึ้นไปแล้วเครื่องเนี่ยไม่มาไม่มาคราวนี้ก็ข้างนอกเขาเริ่มมีเรื่องมีราวกันแล้วไงมีข่าวดังไปทั่วประเทศว่าตำรวจหายสับสูนไม่ค้นหากันไม่นู่นคือครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยก็เริ่มไปร้องอันนี้เราไม่รู้ไอ้ส่วนเราก็หนีกันไปเรื่อยเลยเกาะไปคราวนี้พินโยเนี่ยเขาไปเห็นรอยตัดไม้ลอยฟันนะพี่โยบอกวิเนี่ยมันใกล้แล้วต้องมีกะเหรี่ยงต้องมีบ้านคนอยู่ข้างหน้าผมขอล่วงหน้าไปก่อนขอแยกล่วงหน้าไปก่อนแยกล่วงหน้าเพราะไปเห็นรอยฟันเป็นสัญลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงเป็นพวกกะเหรี่ยงเขาเวลามันเดินมันชอบฟันเนี่ยเพื่อจำว่าทางมาทางไหนทางไปจะได้กลับอะไรเงี้ยเขาก็ล่วงหน้าไปครับเราบอกถ้าจะไปอ่ะต้องไปกับคนหนึ่งสมชายก็อาสาไปส่วนผมเนี่ยต้องเอาพี่ลันก็ถูกยิงแผลเผลอหนอนเริ่มขึ้นแล้วอดุลก็เริ่มป่วยแล้วทุกคนเริ่มแย่แล้วแต่คราวนี้ช่วงตอนปะทะที่ลงมาเนี่ยสมชายไม่ได้ใส่รองเท้าใส่แต่ถุงเท้าพอลงมาบอกว่าจะต้องล่วงหน้าไปกับพินโยผมบอกอย่างนั้นเอารองเท้าพี่ไปใส่รองเท้าพี่ใส่ถุงเท้าเองสละรองเท้าให้ด้วยถอดรองเท้าให้สมชายแต่ผมไม่ทิ้งถุงเท้านะผมถอดรองเท้าให้เหลือแต่ถุงเท้าพี่ใส่รองเท้าคอมแบทหรือพี่ใส่รองเท้าอะไรผมอะใส่รองเท้าผ้าใบใส่ผ้าใบผ้าใบทุกคนผ้าใบไม่มีคอมแบทระหว่างนั้นล่วงหน้าไปผมบอกให้ผมวัดมุมให้แล้วผมบอกเนี่ยมุ่งเนี่ยดูยอดไม้อันนี้ไว้นะแล้วก็มุ่งตะวันออกอย่างเดียวให้เลาะไปตามน้ำแล้วให้รอผมจะค่อยๆพาคนเจ็บตามไปพินโยใช้ปืน SK ครับสมชายใช้ M16 ครับก็ล่วงหน้าไปก่อนตอนนี้ผม4ครับไปเขา2ครับเราก็ตามไปเรื่อยปรากฏว่าได้ยินเสียงปืน2นัดตึ้มตึ้มเราก็เฮ้ยพี่รันสงสัยแม่งปะทะแน่เลยเขาแยกออกไปนานเท่าไหร่ประมาณไม่เกิน4ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมงได้ยินเสียงปืนข้างหน้า2นัดนะผมว่าไอ้ห่ามันไปจ๊ะเอ๋หรือเปล่าไม่รู้ปะทะละคราวนี้เราก็เริ่มช้าเราก็ไม่ไปแล้วเลาะลำห้วยเราก็ค่อยๆเลาะชายเขาอีกฝั่งนึงครับเกาะไปเรื่อยเกาะไปเรื่อยตอนนี้เหลือแต่ก็ยังมุ่งหน้าตะวันออกอยู่นะมุ่งหน้าไปตามทิศทางเดียวกันค่อยๆไหลไปทีนิดเราจะไม่เดินเร็วเหมือนปกติแล้วเริ่มระวังเพราะมันมีเสียงปืนอ่ะข้างหน้าเรามันสิ่งบอกเหตุอ่ะแล้วก็เลาะไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยก็เดินตามกันไปเรื่อยนะจากวันที่13 14 15โอ้ยหลายวันนั้นนะก็เริ่มเห็นรอยหักไม้นั่งเริ่มเห็นผ้าขม้าลายสก๊อตของพินโยจำได้รอยฉีกทิ้งไว้เราว่าเอ๊ะมันทิ้งไว้ตอนที่พี่เห็นน่ะพี่ในใจลึกๆอ่ะคิดว่าพี่พินโยทำไว้เพื่อให้เราตามหรือว่าคิดว่าอะไรผมอ่ะสังเกตเพราะว่าผมคิดว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยผมบอกพี่รันเนี่ยแสดงอ่ะพวกเนี้ยนั่งพักนอนพักแต่เรายังไม่มีร่องรอยว่าเขาต่อสู้เราก็เกาะไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยค่อยๆเกาะกันไปทุกเช้าเนี่ยผมจะต้องไปเด็ดเขาเรียกใบมะสังเคยเห็นไหมใบมะสังไม่เคยได้ยินเลยมันเป็นมันเคยเห็นในที่มันขึ้นตามโคนต้นไม้ไหมใบใสๆที่เข้ามา
แต่ว่าในป่าเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ในป่ามันจะใบใหญ่มันขึ้นกับหินเราก็จะไปเก็บมาให้กินคนละกำมือทุกวันเพราะมันเป็นเมือกเคี้ยวเข้าไปกินเข้าไปเป็นเมือกเพื่อไปเคลือบกระเพาะป้องกันอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนมาการใช้ชีวิตในป่าถูกไหมใช่อันนี้เราได้ฝึกมาจากพวกครูเก่าๆพวกการดำรงชีพในป่าเราว่ารู้จักใบไม้แล้วมีอะไรพี่แล้วก็มีพวกเชเอมป่าแล้วก็ตัดมาแล้วก็แบ่งฉีกแบ่งกันให้อมไว้มันจะมีรสชาติหวานแล้วก็องุ่นป่าองุ่นป่าก็คือเถาเป็นขนๆออกเป็นพวงเยอะแยะหมดกินเปรี้ยวๆแต่กินมากคันคอนะเราก็ตัดมาแล้วก็มาแบ่งกันให้กินแล้วมาเดือน้ำที่ขึ้นอยู่ในลำห้วยจะมีมาเดือลูกเล็กๆพอกินเข้าไปนี่เหมือนเรากินลูกตะขบอะหวานๆเปรี้ยวๆเราก็จะเด็ดๆๆๆมาให้กินทุกวันต้องกินทุกวันกินจนกระทั่งถ่ายเนี่ยเป็นเหมือนมูลสัตว์ละถ่ายกันจนเป็นลูกเป็นเม็ดเสร็จแล้วพี่รันก็ถ่ายไม่ออกเราก็ต้องไปช่วยเอานิ้วไปคว้านออกให้ท้องผูกเป็นเม็ดเลยใครเป็นเม็ดเลยแล้วพี่ก็ต้องสวนให้แกช่วยกันง่ายๆคือสวนทวารเออค่อยๆเคลียออกมาเคลียออกมาทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดแล้วผมก็ไปเจอเห็ดหูหนูขึ้นอยู่กับขอนไม้ผมก็เป็นลูดมาเลยครับมาแบ่งกันกิ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 นเสร็จไปเจอเห็ดมันเป็นสีชมพูครับคล้ายๆเห็ดโคนเราก็โอ้โหกินได้ป่ะเนี่ยโอ้โหถ้ากินได้นะเรามีกำลังแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนไม่มีโปรตีนไม่มีอะไรเลยผมก็วัดดวงเลยผมเก็บมาล้างบอกอย่าเพิ่งกินผมกินก่อนเคี้ยวดอกแรกโอ้โหพี่แมนมากนี่ต่อหน้าพระเลยนะกินดอกแรกเคี้ยวเคี้ยวแล้วอมไว้ในปากสักพักเออรสชาติมันไม่มีฉุนไม่มีเฟื่อนกืนเลยกืนปุ๊บไปนั่งอยู่ในน้ำแช่น้ำไว้ก่อนกันเมาการแช่น้ำเนี่ยมันกันเมาได้ล้างพิษเนี่ยพิษมันออกตามเนี่ยก็นึกในใจนะทำเมาหรือตายกับดอกเดียวคงไม่ตายอ่ะอย่างดีก็เมาแล้วก็เออไม่เป็นไรก็เก็บเลยครับเก็บมาล้างให้เพื่อนกินทุกคนต้องกินบังคับเลยต้องกินกินเข้าไปผมกินแล้วเริ่มมีกำลังเริ่มมีโปรตีนแล้วคราวเนี้ยเริ่มกินแล้วเจองูมั่งเจอกิ้งกือไส้เดือนก็เริ่มกินกันแล้วหอยทากกินประจำกินยังไงพี่พวกนี้อ๋อเล่าให้ฟังหน่อยก็ทุบเลยทุบเอามาทุบปุ๊บก็แช่น้ำล้างๆกินเลยหอยทากทุบให้แตกทุบน้ำล้างให้เปลือกมันออกแล้วก็กินคือได้ตัวนึงก็ต้องกินแบ่งกันทุกคนครับเราจะไม่กินคนเดียวครับเจองูผมก็ตัดเจองูเนี่ยพี่โทษนะจับมันยังไงมันเร็วอ๋อมันงูตามลำห้วยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปพันอยู่ตามยอดไม้ตามตะลิ่งมั่งตามกอไผ่มั่งเราเจอเราก็หวดเลยพับฮะตัดไม้หวดลงมาปุ๊บก็ตัดหัวทิ้งถลกหนังเอาไส้ออกแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆก็แบ่งกันก็กินดิบๆกินอย่างนั้นเลยไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นพี่โทษนะรสชาติเป็นไงเนี่ยอ๋อมันก็จืดจืดมันเหมือนหมูดิบนะนั่นแหละเหมือนเรากินหมูอ่ะหอยทากก็เหมือนกันนะพี่นะหอยทากอ่ะเมือกๆนิดๆแล้วก็กิ้งก่านะไอ้กิ้งก่าหินเนี่ยตัวดำๆอ่ะจับมาปุ๊บก็ตีหัวปุ๊บก็ถลกหนังปึ๊บแบ่งกันหันกินดิบหมดไม่ว่าอะไรไม่จุดไฟเผานิดนึงคือทำไม่ได้จุดไฟเราก็กลัวว่า1ปัญหาก็คือกลัวเขาเห็นฟันไฟกลัวทิ้งร่องรอยเพราะนั้นเนี่ยเรากินดิบได้เรากินเลยแล้วก็ไส้เดือนป่าเนี่ยตัวมันจะยาวมันเล่งเลยโอ้โหจะยาวขนาดนี้เลยยาวบางตัวแค่นี้บางตัวแค่นี้แล้วก็ค่อยดึงออกมาแล้วก็ลูดเอาขี้ออกล้างแล้วก็แบ่งกันกินลูดดินออกถูกไหมพี่เพราะไส้เดือนตัวมันเต็มไปด้วยดินนะดินล้างแล้วกินเลยแบ่งกันแบ่งคนละท่อนเจอไอ้เขาเรียกอะไรแมงป่องก็กินดิบเลยตัดหางเสร็จก็กินเลยเคี้ยวกินกัน
กิ้งกือนี่กินไปหลายตัวเหมือนกันพี่กิ้งกือกินยังไงจริงๆอ่ะกิ้งกือมันกินเนี่ยมันมีพิษนะครับแต่เราอ่ะมันฟาร์มหิวอ่ะพิษหรือไม่พิษเราไม่รู้เราก็เด็ดหัวออกแล้วค่อยๆดึงไส้มันออกแล้วก็หักแบ่งกันกินมันกิ้งกือมันเคี้ยวไปเนี่ยมันก็เหมือนเราเคี้ยวไอ้เกล็ดปลาโอ้เกล็ดปลาทอดเพราะว่ากิ้งกือเนี่ยกับมีเนื้อนิดๆท่านผู้ชมต้องคิดว่ามันมีหนังกรอบๆแล้วข้างในก็เป็นไส้ซึ่งมันไม่กินอยู่แล้วถูกไหมพี่แล้วมีขาหักแล้วก็แบ่งกันคนละคำกิ้งกือป่าเนี่ยท่านผู้ชมตัวแค่นี้โอ้ตัวอ้วนยาวคืบอ่ะพี่ครับถามจริงว่าพอผ่านเหตุการณ์35วันนรกในบางกลอยมาแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เราไปเจอหอยทากไปเจอกิ้งกือไปเจอไส้เดือนเรารู้สึกไงพี่แค่ยกมือไหว อยู่ในป่านี่มีค่ามากเลยเขามีบุญคุณกับเรานะโอ้โหถ้าไม่ได้เขาพวกนี้พวกผมก็แย่เหมือนกันนะครับกิ้งกือไส้เดือนเจอผมยังไม่กล้าเหยียบเลยทุกวันเนี้ยเห็นเขาเดินอยู่ก็หยิบเขาไปวางครับคือเรานึกรอดพวกเขานั่นเนี่ยรอดพวกเขานั่นเนี่ยตะขาบผมเจอไม่ตีเลยค่อยๆหาผ้าจับแล้วก็ไปปล่อยขนาดอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็อันตรายเรานะเราไม่ทำเลิกทำเลยพวกเนี้ยเรารู้ว่าโอ้โหพวกสัตว์พวกเนี้ยถ้าเราไม่ได้กินเขาเนี่ยเราก็ไม่รอดพี่โชคดีครับแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงพวกทากนะในป่าอ๋อเยอะไปหมดเลยกินมั่งก็มีกินทากเลยผมเคี้ยวเลยมันก็มันกินเลือดเราแล้วกินมันเนี่ยเราหิวทนไม่ได้หรอกโอ้โหแล้วคราวเนี้ยผมอ่ะไปเจอถ้ำเล็กๆครับถ้ำเล็กๆอยู่ชายน้ำก็ให้เขา3คนรออยู่ที่เนี่ยครับผมก็ค่อยๆเลาะไปบอกรออยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปหาอาหารครับแล้วก็เลยไปอีกนิดมันเป็นโขดหินสูงครับผมก็ปีนขึ้นโขดหินไปคราวนี้เรามองจากโขดหินเนี่ยก็ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณนู้นอ่ะเราก็เอ๊ะเหมือนคนนั่งอ่ะเหมือนคนนั่งคุมปัญโจอยู่เราก็มองอยู่บนโขดหินห่างกันเท่าไหร่พี่ประมาณเนี่ยประมาณทุกเขียวนั่นอ่ะประมาณ30เมตรตีสามสิบครับแล้วก็ดูโยภาพที่เห็นเนี่ยมั่นใจว่าพินโยแน่นอน 100% เพราะจำปัญโจเขาได้ผ้าปัญโจมันจะมีแถบขาวครับครับแล้วก็เห็นผ้าขม้าครับผ้าขม้าคาดแล้วก็ดูเฮ้ยโยเนี่ยเรียกโยเพราะเราไม่กล้าโผล่อ่ะครับเราก็เรียกโยเงียบผมก็ค่อยๆเลาะลงไปครับเลาะเข้าไปดูเข้าไปใกล้ๆอ้าวตายแล้วเนี่ยถูกแขวนคอไว้กับต้นไม้อยู่ท่าเนี้ยเอาอะไรแขวนพี่เถาวัลย์เถาวัลย์แขวนคอไว้กับต้นไม้มันแปลกคนหนีตายจะมาฆ่าตัวตายทำไมถูกต้องแล้วตัวเองก็มีอาวุธปืนถ้าคนฆ่าตัวตายปืนก็ต้องอยู่ดิถ้าไม่มีคนมาเจอถูกต้องพี่ SK ไปไหนผมก็ดูรอบตัวสมชายไปไหนไม่เห็นสมชายเห็นแต่นี่เห็นแต่พินโยผมก็เลาะกลับมาเลยรีบบอกพี่โยตายแล้วนี่มาดูก็พากันมาดูเราบอกพี่รันคนหนีตายอ่ะมันจะมาฆ่าตัวตายทำไมอย่างเราอะไรไม่คิดฆ่าตัวตายเลยพินโยนั่งเงี้ยมีบาดแผลโดนยิงไหมพี่ไม่เริ่มดูตั้งแต่หัวที่หัวเนี่ยเหมือนถูกฟันหนอนนี่ขึ้นคือถ้ามีแผลตรงไหนหนอนจะโผล่ตรงนั้นนอนก็ขึ้นเนี้ยหน้าเริ่มแย่แล้วเหมือนแทบจะหลุดแล้วล่ะมันอยู่ท่าเนี้ยวันที่พี่พินโยเขาแยกไปประมาณ5วันอ่ะอ๋อแยกไป4ชั่วโมงได้ยินเสียงปืนดังแล้วจากหลังจากนั้นอีก5วันก็คือเดินตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆก็มาเจอศพพี่พินโยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยศพที่พี่เจอจากสภาพศพที่มีหนอนขึ้นเนี่ยแสดงว่าพี่พินโยต้องเสียชีวิต
ก่อนหน้านั้นอ่ะหลายวันใช่ถูกไหมฮะใช่เพราะไม่นั้นหูหนอนมาจากไหนอ่ะขึ้นมองเหมือนคอมันถูกเถาวัลย์เนี่ยแล้วเราไปดูเถาวัลย์เนี่ยครับคือมันประดิษฐ์ประดอยนะเส้นใหญ่ผูกเส้นเล็กไว้นึกออกไหมเอาเส้นใหญ่แล้วมาทำเป็นห่วงใช้เส้นเล็กมามัดแล้วก็รัดไว้ที่คอมันเป็นไปได้ไงเขาจะมาผูกคอตายทำไมกับต้นไม้ถูกต้องถูกต้องปืนก็มีแล้วปืนไปไหนอ่ะครับมันจะเอาปืนไปซ่อนจะเป็นไปได้ไหมว่าพี่พินโยเสียชีวิตจากการถูกฟันตรงนี้ผมคิดว่าเขาตายเพราะตรงนี้แล้วก็ดูที่ขาเนี่ยขาก็เน่าก็ลอยตัดเอ็นร้อยหวายสองข้างอ่ะพูดกันตรงๆเนี่ยก่อนเสียชีวิตต้องทรมานมากๆใช่เพราะผมว่าแกถูกจับผมมั่นใจว่าแกโดนจับแล้วก็โดนทรมานเนี่ยดูรอยตัดเอ็นร้อยหวายเนี่ยคือไม่ให้เดินเลยใช่พอดูเสร็จปุ๊บผมก็พยายามดูรอยเท้าเราไม่เห็นแต่เราผิดสังเกตตรงหักยอดไม้หักยอดไม้วะผมบอกมันจะต้องมีกองกำลังแน่หรือมันต้องมาเจอใครแน่แล้วสมชายไปไหนอ่ะคราวเนี้ยคือเจอศพเขาตรงนี้ผมก็เดินออกมานิดนึงอ่ะผมก็ตัดขึ้นสันสูงปี๊ดเลยขึ้นไปเป็นยอดสันนู่นอ่ะไปเจอรอยเท้าก็คือตัดสินใจหนีขึ้นสันสูงสันสูงไปเจอรอยเท้าอีกไปเจอรอยเท้าก็นอนไม่ได้แล้วก็ตัดลงอีกฝั่งนึงสมมุติว่าเจอพินโยตรงเนี้ยขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นลำห้วยเขาตายอยู่ใกล้ลำห้วยนะครับเราก็ขึ้นตรงนี้น้ำมันก็วนมาเนี่ยครับแล้วมันมีน้ำกลางเหนือลงมาชนกับตรงนี้ในแผนที่เป็นน้ำกลางเหนือนี่รู้แล้วเข้าไทยแล้วครับแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ตอนนั้นแผนที่หายแล้วนะครับหายไปกับน้ำตอนข้ามไปข้ามมาเข็มทิศยังอยู่มันผูกกับเสื้อมันนั้นก็หายไปเหมือนกันครับปืนเราเนี่ยแช่น้ำอยู่ทั้งวันทั้งคืนครับสนิมลูกเลื่อนอะไรไม่ทำงานแล้วปืนอยู่กระสุนอยู่ในรังเพลิงก็จริงตอนนั้นเนี่ยปืนก็ใช้ไม่ได้ปืนใช้ไม่ได้ปืนนี่ใช้ค้ำอย่างเดียวค้ำเวลาข้ามน้ำค้ำไปค้ำมาเป็นไม้เท้าไปครับเราพอเราข้ามมาอยู่ฝั่งเนี้ยก็ไปมันมีคล้ายๆถ้ำอ่ะครับก็เข้าไปอยู่กันตรงนั้นอ่ะครับแล้วก็ผมเห็นลูกมะตาดต้นมะตาดอ่ะครับที่เป็นลูกคนมอญเขากินกันนะครับผมก็บอกให้รออยู่เนี่ยแล้วผมก็ไปเอาผมก็ไปเจอรอยเท้าข้างนึงเห็นรอยเท้าตีนเปล่าข้างนึงเหยียบแล้วก็อีกข้างเป็นรองเท้าครับเราไอ้หรือจะเป็นไอ้สมชายวะแต่ผมไปเดินห่างจากจุดที่พี่รันเขานอนกันอยู่พี่เลิงอดุลนะประมาณสัก20เมตรอ่ะคือน้ำมันจะไหลมาโค้งมาเงี้ยเส้นนี้เจอพินโยพอข้ามเขามาปุ๊บมีน้ำไหลมาอีกเส้นมาเป็นตัววายมาชนกันมาเจอกันตรงกลางเออแล้วก็วิ่งไหลลงไปครับเนี้ยพอผมมาเจอตรงเนี้ยผมว่าเอ๊ะทำไมมันกลิ่นเหม็นเน่าหึงเลยมันเหม็นอย่างนี้วะก็พยายามเดินดูแล้วต้นตะไคร้น้ำก็โบกไปโบกมาไปเจอกางเกงเขากางเกงน่ะพาลูกางเกงพาลูก็คือกางเกงของกางเกงสมชายเพราะว่าพินโยเขาไม่ได้นุ่งเกงแบบเราพินโยเขาอยู่ต่อชด14ใช่ผมก็ไปเจอกางเกงผมก็หยิบกางเกงขึ้นมาติดอยู่ที่ตะลิ่งหยิบมาดมโอ้โหมันเน่าเหม็นเน่าผมว่าผมชายน่าจะตายแล้วผมก็หยิบกางเกงอ่ะแล้วเดินมาบอกเจอกางเกงแต่เราไม่เห็นศพเพราะน้ำป่ามันแรงมากมันซัดตรงนั้นเป็นโขดหินอ่ะน้ำซัดปึ้งปึ้งแล้วเป็นฟองขึ้นหลังจากวันที่กลับมาค้นหาผมบอกตำแหน่งเขาศพพินโยนะมันจะอยู่ลำห้วยตรงนั้นจะมีต้นยางใหญ่แต่ต้นยางเนี่ยรอยเขาเฉาะเอาน้ำยางมันจะมีต้นเดียวเลยใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีศพอยู่ใกล้ๆตรงนั้นครับเราก็บอกหนึ่งจุดและอีกจุดหนึ่งก็มาเจอศพสมชายอยู่ใต้โขดหินเนี่ยตรงนั้นที่น้ำซัดอ๋อศพพี่สมชายอยู่ใต้นั้นเออเหลือแต่
คือพิสูจน์เอกลักษณ์ฟันเล่มทองอ่ะฟันทำฟันอ่ะก็คือพี่สมชายแน่ๆสมชายแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่โชคดีก็เดาว่าพี่สมชายกับพี่พินโยน่าจะตายแล้วใกล้กันตายแล้วผมคิดเลยในใจอ่ะตายแล้วชีวิตใกล้กันใช่เพราะผมแผนที่เข็มทิศผมเป็นเนี่ยผมก็รู้แล้วเราเดินตัดมางี้น้ำไหลมาชนกันงี้แสดงว่าพอน้ำไหลชนแล้วมันหวนขึ้นเพราะน้ำฝั่งนี้แรงกว่าแต่เราเดินไปอ่ะเกือบไปถึงชายตัววายพอดีตัววายของน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยพัดมาเงี้ยผมเข้าใจว่าเขาตายจากตรงนี้ตายตรงใกล้ๆครับพินโยแล้วน้ำมันซัดแล้วมาติดอยู่ตรงใต้คุณใช่เพราะอะไรก็ไม่มีปืนผาหน้าไม้หายสมชายก็ปืนก็ไม่มี M16 ก็ไม่มีครับเราก็โหถ้าอย่างนี้เสร็จแล้วไม่รอดแล้วพี่หนีตอนนี้เหลือ4แล้วนะ4แล้วเหลือ4แล้วนะหนีก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะในเหตุการณ์ครั้งนั้นทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเป็นวีรบุรุษครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ